ริ่ม14มกราถึง14กุมภาพันธ์นะครับเป็นช่วงวันวาเลนไทน์ช่วงฤดูแห่งความรักนะครับเราจะวิ่งพิสูจน์รักกันด้วยระยะทาง 1,200 กว่ากิโลนะครับจากนครนายกนะครับสตาร์ทที่หน้าเขื่อนขุนด่านประการชนไปสิ้นสุดที่สตูลนะครับใช้ระยะเวลานะครับ1เดือนพอดีนะครับเพื่อจะไปบอกรักใครสักคนตามหารักแท้นะครับเราจะวิ่งจากตรงนี้นะครับวิ่งจากนครนายกไปที่สตูลใช้เวลาวิ่งก็ประมาณ1เดือนนะครับเพื่อไปสิ้นสุดที่วันที่14วันวาเลนไทน์เพื่อเราจะไปขอความรักนะไปหารักแท้ไม่รู้ว่ารักแท้บนโลกอะไรมีจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเราเจอกันบน TikTok นะครับเราจะพิสูจน์ให้ทุกคนรู้ว่าบนโลกออนไลน์นี้มีรักแท้รักจริงหรือไม่นะครับติดตามนะครับเพื่อนๆ14มกราวิ่งจากนครนายกนะครับไปสิ้นสุดที่14กุมภาไปสิ้นสุดที่จังหวัดสตูลนะครับอ่ะติดตามกันครับขอบคุณมากครับช่วยติดตามแมวก้าวชีวิตด้วยนะครับทุกๆช่องทางนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้วันที่3นะครับเป็นการเดินทางวันที่3จากนครนายกนะครับวันที่14มกราคมนะครับปลายทางอยู่ที่สตูลนะครับจะให้ถึงวันที่14กุมภาซึ่งเป็นวันวาเลนไทน์นะครับลองติดตามกันไปเรื่อยๆนะครับทุกคืนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะครับเดินทางกันทั้งคืนเพราะว่ากลางวันรถติดแล้วก็แบตก็หมดนะครับแบตก็หมดพอดีประสานทีมงานได้ก็เลยไปได้พักชาร์จแบตนิดๆหน่อยๆนะครับวันนี้แบตอาจจะไม่เต็มนะครับรู้สึกเพลียวันนี้เพลียแล้วก็อาการปวดเยอะนะครับปวดตามข้อตามกล้ามเนื้อนะครับแต่ก็สู้ๆนะครับยังไงต้องขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยนะครับรักทุกคนนะครับสู้ๆครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่5นะครับของการเดินทางพิสูจน์รักนะครับจากนครนายกไปที่สตูลระยะทางประมาณ 1,200 กว่ากิโลนิดๆนะครับเพื่อจะไปบอกรักใครสักคนนะครับเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่14มกรานะครับจะไปสิ้นสุดวันที่14กุมภาเพื่อจะไปบอกรักใครสักคนนะครับในวันวาเลนไทน์แล้วก็ช่วงในเวลาเดินทางนี้นะครับก็จะเป็นกิจกรรมบอกรักกับคนทุกท่านนะครับที่อยู่ในประเทศไทยก็ต่างชาตินะครับซึ่งมีเขาเรียกว่ากำลังมีความรักนะครับช่วยบอกรักกันผ่านสื่อโซเชียลและก็เปิดเผยนะครับอย่าไปเกี่ยวหลอกกันนะอย่าให้เหมือนข่าวนะครับอ่ะวันนี้วันที่5นะครับติดตามฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับของผมนะครับแมวก้าวชีวิตนะครับทุกช่องทางนะครับทุกแพลตฟอร์มยังไงต้องฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับเดินทางกันต่อครับผมสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่6นะครับที่เราจะเดินทางไปขอสาวที่จังหวัดสตูลนะครับผมเดินทางจากจังหวัดนครนายกนะครับตั้งแต่วันที่14มกราคมนะครับจะไปสิ้นสุดที่จังหวัดสตูลวันที่14กุมภาอีกครั้งนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของความรักนะครับเส้นทางแห่งความรักนะครับคนเรามันรักกันได้หมดทุกรุ่นทุกวัยนั่นแหละนะครับวัยผมก็อยากมีคนเดินทางร่วมชีวิตนะครับในบ้านปลายชีวิตผมก็เลยตกลงกันนะครับด้วยการวัดใจกันเลยว่าอ่ะถ้าจะมาจริงๆก็ขอให้เดินมาหรือว่าวิ่งมาเดินมาไม่ต้องขึ้นรถนะครับผมก็เลยใช้ระยะทาง1เดือนนะครับเพื่อจะไปหาเจ้าสาวนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงยังไม่รู้นะครับรู้แต่ว่าเราต้องไปให้ถึงก่อนนะครับนี่คือการเดินไปขอสาวนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแมวก้าวชีวิตนะครับเพื่อติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับแมวก้าวชีวิตนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ